เมื่อศพของหญิงสาวที่อยู่ในห้องดับจิตคือนักแสดงสาวสวยชื่อดังที่ชายกว่าครึ่งของสเปนฝันอยากจะได้โบ๊ะบ้ากับเธอแล้วศพของเธอนั้นก็ดันมาอยู่ในมือของพนักงานหนุ่มผู้ดูแลห้องดับจิตที่มีรสสนิยมชอบมีความสัมพันธ์กับศพซะด้วยแล้วท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง The Corp of Anna f i s t คนฮึบศพ หนังเปิดตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนักแสดงสาวสวยชื่อดังแอนนาฟรีสเพิ่งเสียชีวิตที่งานปาร์ตี้โดยชื่อของโรงพยาบาลที่เก็บศพไว้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยแล้วก็มีชายคนหนึ่งได้แอบถ่ายรูปของแอนนาหลังจากนั้นไอวานกับจาวีได้มาที่โรงพยาบาลมาติดต่อที่ประชาสัมพันธ์เพื่อจะหาเพื่อนที่ชื่อพาผู้มีหน้าที่ดูแลห้องดับจิต เพราะว่าไอ้พาวมันได้ส่งรูปของแอนนาไปให้พวกเขาดูจากนั้นทั้งสามคนก็มาที่หลังโรงพยาบาลไอวานได้ชวนเพาวไปเที่ยวผู้หญิงตามภาษาของผู้ชายเพราะพาวไม่เคยยอมไปด้วยกันเลยแต่พาวก็ปฏิเสธอีกตามเคยโดยอ้างว่ามีงานเยอะแล้วยังต้องเข้ากะตอนเช้าอีกจากนั้นทั้งสามคนก็ได้ดื่มให้แอนนาฟรีสขอให้เธอได้ไปสู่สุขติขณะที่พาวจะขอตัวไปทำงานต่อ ไอาวานก็ถามพาวว่านายมีรูปเด็ดๆของแอนนาอีกหรือเปล่าแล้วถามต่ออีกว่าตอนนี้เธอยังอยู่ที่โรงพยาบาลไหมพาวบอกว่าอยู่จนถึงพรุ่งนี้เช้าหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ตกลงกันจะไปดูแอนนาที่ห้องดับจิตโดยระหว่างทางที่เดินพาวได้บอกเพื่อนว่าพื้นที่ตรงนี้ห้ามคนภายนอกเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ามีใครถามพวกนายต้องบอกว่าหลงทางเพราะถ้ามีคนรู้เขาอาจจะตกงานได้เลย แล้วทั้งสาคนก็ได้เข้ามาในห้องเก็บศพเมื่อเข้ามาถึงไอวานก็ถามหาแอนนาฟิสก่อนเลยว่าเธออยู่ตรงไหนพาวจึงได้เปิดศพของแอนนาฟริสให้ทั้งคู่ดูพอไอวานได้เห็นก็รีบดึงผ้าลงเพื่อจะได้เห็นแอนนาแบบเต็มเต็มตาพาวบอกว่าศพของเธอเพิ่งจะมาถึงยังไม่ถึงชั่วโมงเลยแล้วไอวานจอมผื่นก็เอามือจับสละเปาของเธอ ไอาวานบอกว่ารู้ไหมว่าชายกว่าครึ่งของสเปนล,ล้วนแต่อยากมีอะไรกับแอนนาฟรสแล้วเธอก็นอนเปลือยอยู่ตรงหน้าเราไอาวานถามว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขามีอะไรกับศพมันจะทําได้หรือเปล่าพาวก็พูดขึ้นมาทันทีว่าถ้าใช้น้ําลายมันก็ทําได้นะเจ้าวี่รู้สึกสงสัยว่าพาวรู้ได้ยังไงจึงถามว่าพาวเคยลองทําแล้วหรอซึ่งตอนแรกพาวมันก็ปฏิเสธว่าไม่เคยแต่พอโดนไอาวานซักเยอะๆเข้า พาวก็เลยยอมสารภาพว่ามันเคยทำมาก่อนโดยขอให้ทั้งคู่สัญญาว่าจะไม่บอกใครจาวีจึงได้แซวว่ามีหน้าละ่ะทำไมพาวถึงไม่ยอมออกไปเที่ยวด้วยกันเลยไอวานจึงถามต่อว่าแล้วแอนนาละ่ะนายได้มีอะไรกับเธอหรือยังพาวปฏิเสธว่าอย่าง,าางไอวานจึงได้เกิดไอเดียชั่วๆว่าพวกเราสามคนมามีอะไรกับเธอกันดีกว่าจาวีน,นั้นไม่สนใจและได้ชวนไอวานให้ออกไปปาร์ตี้กับสาวๆในเมืองดีกว่า แต่ตอนนี้ไอาวานมันก็ไม่อยากไปแล้วครับเพราะผู้หญิงเหล่านั้นไม่ใช่อนนาฟรีดจาวีที่เห็นว่าไอาวานตั้งใจจะเอาจริงๆจึงจะขอตัวกลับก่อนแต่พาวได้ดึงตัวจาวีไว้แล้วพามารอที่อีกห้องหนึ่งพอจาวีเข้ามาก็พูดว่าไอาวานมันคงไม่คิดจะทำอะไรกับศพจริงๆใช่ไหมซึ่งพาวที่แอบดูอยู่ก็เห็นว่าไอาวานนั้นมันทำจริงๆไม่ได้พูดเล่นเมื่อไอ,อาวานเดินเข้ามาในห้องมันก็บอกกับเพื่อนทั้งสองคนว่าสุดยอดไปเลยว่ะ แล้วบอกกับจาวีว่านายน่าจะลองดูนะแต่จาวีนั้นไม่เห็นด้วยแล้วด่าไอวานว่านั่นมันศพคนตายด้วยซึ่งไอวานก็ไม่ได้สนใจฟังแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอพาวเสร็จก่อนเราสองคนค่อยไปปาร์ตี้กันต่อแน่นอนครับว่าไอพาวเองมันก็ได้มามีอะไรกับแอนนาเช่นกันแต่ในขณะที่มันกำลังทำอยู่อยู่ดีๆแอนนาก็เกิดฟื้นขึ้นมาทำให้พาวตกใจอย่างมากร้องเสียงดังลั่นจนจาวีกับไอวานต้องวิ่งมาดู ทั้งสองคนก็ได้เห็นว่าแอนนานั้นลืมตาขึ้นมาทําให้ไอวานเริ่มคิดว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีเพราะกลัวว่าจะมีความผิดส่วนจาวีก็ได้เอาน้ํามาให้แอนนานดื่มแล้วได้หาเสื้อผ้ามาให้เธอใส่พร้อมกับบอกเพื่อนทั้งสองคนว่าเราต้องรีบพาเธอขึ้นไปหาหมอข้างบนไอวานจึงได้ถามพาว,ว่าแอนนานได้เห็นตอนที่พาวกําลังทําอยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าเธอนั้นเห็นเต็มตา ระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันก็มีเสียงคนกำลังจะเปิดประตูเข้ามาทั้ง3คนจึงรีบหาที่ซ่อนเพราะพานักงานอีกคนได้นำศพเข้ามาเก็บในห้องดับจิตทางด้านแอนนาที่เพิ่งฟื้นก็ยังขยับตัวไม่ค่อยได้แถมเสียงก็ยังไม่ค่อยมีเธอพยายามจะส่งเสียงเพื่อจะบอกคนที่เข้ามาแต่เทว่ามันก็ดันใส่หูฟังเปิดเสียงดังลั่นก็เลยไม่ได้ยินเสียงของเธอหลังจากที่พนักงานคนนั้นออกไป จาวีก็ตั้งใจจะพาแอนนาขึ้นไปหาหมอด้านบนแต่ก็ถูกไอาวานห้ามเอาไว้แล้วขอให้ไปคุยกันตามลำพังแล้วแอนนาก็บอกกับจาวีว่าอย่าทิ้งเธอไปเพราะเธอก็คงกลัวไอาวานจะฆ่าเธอปิดปากจากนั้นทั้งสามคนก็ได้เข้าไปคุยกันอีกห้องหนึ่งจาวีถามไอาวานว่านายต้องการอะไรไอาวานบอกว่าพวกเรามีอะไรกับแอนนาฟีนะเว้ยเธอเป็นคนดังมากพวกเราได้ออกข่าวกันหมดทุกคนแน่ จาวีบอกว่างั้นจะให้ทำอย่างไรล่ะไอาวานจึงบอกกับจาวีว่าไหนๆทุกคนก็คิดว่าเธอตายไปแล้วเราก็แค่ฆ่าเธอปิดปากเท่านั้นเองจะได้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่จาวีนั้นไม่เห็นด้วยเพราะก็เห็นอยู่ว่าเธอนั้นยังไม่ตายไอายวานพยายามขอร้องให้เห็นแก่เขาและผาเพราะทั้งสองคนจะต้องติดคุกแม้ว่าจาวีจะรู้สึกเห็นใจเพื่อนทั้งสองคนแต่เขาก็เลือกที่จะช่วยเธอแอนนาที่แม้จะขยับตัวไม่ได้ แต่เธอก็ได้ยินเรื่องทั้งหมดจาวีตัดสินใจที่จะเข็นเตียงแอนนาออกไปแต่ไอาวานก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้โดยบอกว่าจะไม่มีใครออกไปจากห้องนี้ได้เมื่อจาวีจะไปเปิดประตูก็ปรากฏว่าประตูนั้นล็อกอยู่แล้ว่าวก็ดันลืมกุญแจไว้ที่ประตูภายนอกอีกจาวีจึงได้ตะโกนเสียงดังเพื่อเรียกให้คนมาเปิดประตูให้ทั้งคู่จึงได้ชกต่อยกันแล้วไอาวานก็ต่อยจนหัวของจาวีกระแทกกับพื้นอย่างแรงจนเสียเลือดอย่างมาก ไอาวานจึงได้พาตัวจาวีและอันนามาหลบที่อีกห้องหนึ่งก่อนจากนั้นเขาทั้งสองคนก็รีบทำความสะอาดคราบเลือดแล้วพาวก็ได้ใช้วิทยุตามคนให้เข้ามาช่วยเปิดประตูส่วนไอาวานก็ปิดปากแอนนาเอาไว้ไม่ให้ส่งเสียงแล้วพอไอาวานหันมาอีกทีก็พบว่าจาวีได้ตายไปแล้วเมื่อพาวกลับมาเห็นก็ตกใจอย่างมากไอาวานจึงพูดกับพาวว่าถ้านายไม่เข้มแข็ง เราทั้งสองคนต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุกแน่ขณะที่ไอาวานกำลังโน้มน้าวพาวอยู่แอนนาที่เริ่มพอจะขยับตัวได้ก็ได้พยายามลงจากเตียงแล้วใช้โทรศัพท์ของจาวีโทรหาพ่อพอทั้งสองคนกลับเข้ามาในห้องก็เห็นแอนนากำลังโทรศัพท์อยู่แอนนาบอกว่าเธอได้โทรศัพท์บอกพ่อของเธอเรียบร้อยแล้วเมื่อไอาวานได้เช็คมือถือก็เห็นว่าเธอได้โทรออกไปแล้วจริงๆแอนนาบอกว่าเธอเพียงแต่พูดว่าเธอนั้นฟื้นแล้วเท่านั้น ไม่ได้เล่าเรื่องอื่นๆไอาวานกับจาวีจึงตัดสินใจจะพาเธอไปหาหมอข้างบนเพราะไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปเนื่องจากพ่อของแอนนารู้แล้วว่าเธอยังไม่ตายขณะนั้นเองมือถือของจาวีก็ดังขึ้นอีกครั้งพ่อของแอนนาถามว่าใครโทรมาความจริงแล้วแอนนายังไม่ได้คุยกับพ่อของเธอเลยไอายวานจึงลากเธอเข้ามาที่ห้องดับจิตอีกครั้งด้วยความโมโหแล้วสั่งให้พาวมัดเธอเอาไว้ส่วนเขาจะออกไปเอาถังขยะ เพื่อมาขนศพของจาวีขณะที่พาวกำลังจะมัดแอนนาเธอก็พยายามพูดเกีย้ยกล่อมเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าจาวีขณะที่พาวกำลังรู้สึกสับสนอยู่แอนนาก็ได้โกหกว่าไอวานได้แอบรัดคอจาวีจนตายตอนที่พาวไม่อยู่แต่พาวก็ไม่เชื่อแล้วก็ได้ปิดปากของเธอเอาไว้ขณะที่พาวกำลังทำความสะอาดคราบเลือดของจาวีที่อีกห้องหนึ่งแอนนาก็ได้แก้มัดจนสำเร็จ แล้วพยายามจะขานจนสามารถออกมาจากห้องดับจิตได้เมื่อไอวานกลับมาก็เห็นว่าแอนนาได้หายไปแล้วจึงได้เข้ามาต่อว่าพาวอย่างหนักแล้วทั้งสองคนก็รีบแยกย้ายกันหาเธอแอนนานั้นขานจนเข้ามาถึงลิฟต์ได้สำเร็จขณะที่ลิฟต์กำลังจะปิดไอวานก็โผล่เข้ามาพอดีแล้วได้ลากเธอกลับไปยังห้องดับจิตอีกครั้งแล้วไอวานก็ได้ส่งผ้าให้พาวเป็นคนลงมือฆ่า แต่ผาวไม่ยอมทำเพราะเขาก็ไม่อยากเป็นฆาตกรไอ,อาวานจึงได้จับมือของพาวกดไปพร้อมกันเพื่อให้เขาเป็นคนฆ่าด้วยจะได้ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจากนั้นทั้งสองคนก็เอาศพของจาวีไปใส่ถังขยะโดยไอายวานนั้นจะเป็นคนเอาศพไปทิ้งภายนอกส่วนผาวก็เป็นคนจัดการเรื่องศพของแอนนาและทําความสะอาดห้องหลังจากที่พาจัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยขณะที่รอไอาวานกลับมา <c oughs> เขาก็ได้ยินเสียงไอ พาวจึงได้เปิดผ้าออกแล้วบอกกับแอนนาว่าให้แกล้งตายซะพอไอาวานกลับเข้ามาพาวก็รีบเอาผ้าคุมปิดไว้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกจากห้องดับจิตเพื่อจะกลับบ้านที่หน้าลิฟต์อยู่ดีๆไอาวานก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาลืมบัตรไว้ในห้องดับจิตพอมันเปิดประตูเข้ามาก็เห็นแอนนานั้นยืนอยู่ทําให้ไอาวานโมโหอย่างมากพอคิดว่าพาววางแผนจะหักหลังเขาไอาวานจึงได้เล่นงานพาวอย่างหนัก ตอนนั้นเองแอนนาก็ได้เอากันไกลเข้ามาแทงที่ข้างหลังของไอวานแล้วก็ได้แทงไปที่คอของเขาอีกทีตัดเข้าเส้นเลือดใหญ่ทําให้ไอวานเสียชีวิตในทันทีพาวได้บอกกับแอนนาว่าเขากําลังจะตายเราต้องหนีกันแล้วพอเขาพูดจบแอนนาก็เอากันไกลเสียบไปที่พาวอีกคนจนพาวนั้นก็เสียชีวิตแล้วหนังก็จบลงโดยส่วนตัวเมื่อผมดูหนังจบเรื่องที่คนมีอะไรกับศพนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริง แล้วเราก็สามารถพบเห็นได้ในข่าวผมก็เลยอยากจะถามคุณผู้ชมแบบเล่นๆครับว่าถ้ามีศพของดาราสาวหรือดาราหนุ่มที่สวยหล่อแบบโคตรๆอยู่ในห้องดับจิตแล้วเพื่อนก็ได้ชวนคุณให้เข้าไปทำอะไรแบบในหนังคุณจะทำอย่างไรสำหรับผมน่ะหรอครับเรื่องเสียวๆขนาดนี้งานนี้ผมก็ขอบายดีกว่าครับผมไม่ไปตั้งแต่มันชวนเข้าห้องดับจิตแล้วครับบ้าหรือเปล่า แค่คิดผมก็ขนลุกสู้แล้วครับแล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมล่ะครับจะทำอย่างไรยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กันปั่งด้วยนะครับก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ